าใบอันนี้มาให้พี่หน่อยหอมโอเคขอสเปรย์ฉีดด้วยไฮเดรนเยียต้องฉีดให้ดอกมันเปียกนะคะไม่ต้องหลบแล้วหอมหลบไม่ทันหลบไม่ทันแล้วคุณน้องแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ให้พี่ด้วยหอมหมดกล้องไม่ทันแล้วนะคะอันนี้พี่วางใบก่อนนะคะช่อก็แบบนี้ก็น่าจะเคยจัดไปบ้างแล้วนะเคยจัดให้ดูแล้วแหละพอดีแบบไม่ค่อยว่างทำคลิปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นออเดอร์นะคะออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งตามหน้าเว็บนะคะก็เลยต้องจัดแบบเดิมไม่พอใจพี่ก็จะเปลี่ยนใหม่อันนี้ชี้โดดจังเลยชี้โดดก็ตัดออกดอกไม้อะค่ะแล้วก็ใส่ดอกเทียนแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยใส่ยิปซีนะคะให้ฟุ้งฟิ้งหน่อยที่ดอกเนี้ยมันหันหน้าดอกออกไปข้างหลังนะคะที่ก็เลยปรับให้หน้าดอกมันอยู่ข้างหน้าลูกค้าทีนี้ลูกค้าทีนี้ก็เก๋จ๋าเหลือเกินก็ประมาณนี้นะคะเหมือนเบี้ยวไหมด้ามด้วยสำลีนะคะสีขาวก่อนหรอจำแบบไม่ได้แล้วอะสีขาววางนี่ปะใ
ว้าง2แผ่นนะคะให้กันก็ดูเพลินๆไปแล้วกันนะคะไม่เน้นสอนแล้วค่ะไหนจัดดูเพลินๆไปด้วยกันแล้วกันเนาะไปก็เหมือนแบบบ้างไม่เหมือนแบบบ้างอันนี้ด้านหน้าปะขอดูอีกทีนึงดูแบบอีกทีเอาสีฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยอันนี้ข้างในแล้วก็สีฟ้าอีกใช่แล้วนี่ขอสีฟ้าก่อนขอแผ่นใหญ่ขออบกับด้านหลังมันต้องเข้าในก่อนใช่ไหมตอนนี้จะปิดใช้แผ่นใหญ่เลยนะปิดเลยนะคะทานได้แค่ไหนทานเนี่ยทานละทานอะทานละทานแต่ว่าพิเศษหน่อยอันนี้ของน้าพี่เองแล้วนะคะช่อดอกไม้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ติดโบนะคะเนี่ยอันนี้มีธรรมชาตินะคะแต่กินเนี้ยมันก็จะดูมาข้างหน้าหน่อยเห็นตั้งแต่แรกแล้วไปข้างหลังอ่ะ
เดี๋ยวเราน้องหอมทำโบมาให้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับช่อนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย